กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทนะครับกับเกมไนท์โคดิเคิลครับผมโดยคราวนี้นะครับก็จะมาพูดถึงตัว SSR กันต่อนะครับโดยกลุ่มที่จะพูดถึงวันนี้ครับผมก็คือกองทัพอัศวินขาวครับนะครับโดยเราจะพูดถึงตัวแรกของเรานะครับผมก็คือคุณหนูเดเนียนของเรานะครับผมก็พอพัฒนาขึ้นมานะครับผมก็จะกลายเป็นล็อกแมนที่เราเห็นนะครับโอเคนะครับอย่างแรกนะครับผมเดเนียนนะครับผมความสามารถของลีดเดอร์สกิลนะครับเป้าหมายของเดเนียนนะครับคือเพิ่มอัตราการหลบหลีกครับผมให้แก่ธาตุไฟนะครับผมก็โอเคเดเนียนนะครับผมต้องเป็นตัวละครที่ประมาณนี้เลยนะครับคือเน้นหลบเป็นหลักนะครับเขาจะเน้นหลบเป็นหลักเลยนะครับสกิลติดตัวเขาครับอย่างแรกแพสซีฟสกิลครับเมื่อทำการหลบการโจมตีศัตรูได้นะครับผมตัวเองจะได้รับความสามารถในการต้านทานความเสียหายได้หนึ่งเทิร์นครับเรียกว่ายิ่งเดเนียนหลบเท่าไหร่นะครับผมยิ่งหลบยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นนะครับโอเคนะครับแล้วก็สกิลเลเวล60นะครับผมถ้าเกิดมีความสามารถต้านทานความเสียหายนะครับผมจะเพิ่มพลังโจมตีตัวเองครับเพิ่มขึ้นอีก 30% นะครับนาน2เทิร์นนะครับพูดง่ายคือหลบได้1ทีเมื่อไหร่นี่สนุกแน่นอนเลยครับนะครับดังนั้นถ้าเกิดเดเนียนเนี่ยถ้าเกิดปีเป้าหมายก็คือทำให้ทีมนะครับผมถ้าเกิดเอาเดเนียนนะครับผมเป็นลีดเดอร์นะครับทีมนั้นนะครับผมจะเน้นการหลบหลีกเป็นหลักเลยนะครับผมยิ่งถ้าเกิดมีความสามารถของทิ้งถ้าเกิดเราหลบได้เมื่อไหร่เดเนียนจะยิ่งโหดขึ้นทันทีเลยครับว่าแล้วมาดูสกิลแรกของเดเนียนนะครับจัสติสเลนนะครับผมด้วยความเสียได้สร้างความเสียหายกับศัตรู1ตัวนะครับผมด้วยพลังโจมตี100ครับมีโอกาส 35% ครับลดพลังโจมตีนะครับผม 30% นาน2เทิร์นนะครับเป็นตัวที่เรียกว่าทำดาเมจพร้อมๆกันและก็ลดพลังโจมตีฝ่ายตรงข้ามด้วยครับต่อไปครับปืนดาบครับผมสร้างความเสียหายศัตรู1ตัวนะครับผมด้วยพลังโจมตี 200% ครับมีโอกาสติดสถานะหมดสติ 50% เป็นเวลา2เทิร์นนะครับเรียกว่าโดนไปนะครับผมใครโดนไปความเสียหาย 200% นะครับผมจัดว่าโอเคนะครับผมยิ่งได้เกิดเราได้มีเลเวล60นะครับผมเพิ่มโจมตีเองอีก 330% นี่ยิ่งหนักก็ไปใหญ่ครับผมและมีโอกาส 50% ติดสถานะหมดสตินะครับผมเรียกว่ามึนนะครับผมทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมเรียกว่างานที่มีโอกาสตีฟรีแน่นอนครับต่อไปครับจัสติสบัตเตอร์นะครับผมครับด้วยความสามารถของจัสติสบัตเตอร์นะครับผมสร้างความเสียหายแก่ศัตรู3ตัวครับด้วยพลังโจมตี 165% มีโอกาส 35% นะครับผมสร้างความเสียหายเพิ่มอีก 35% ครับเรียกว่าตัวจะเป็นท่าโจมตีวงกว้างนะครับผมแล้วก็ทำดาเมจได้ดีนะดังนั้นท่านี้นะครับผมก็คือควรจะใช้ตอนที่มีมอนเตอร์หลายๆตัวนะครับผมส่วนท่าที่2นะครับผมควรใช้กับบอสมากกว่านะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ดังนั้นท่านี้ไม่ควรเก็บใช้กับบอสนะควรเก็บท่า2ใช้กับบอสแทนนะครับผมถ้าเกิดอยากให้เดเนียนโหดๆนะครับโอเคนะครับเดเนียนนะครับผมหลักๆเลยครับผมจากที่เราเห็นเลยนะครับความสามารถของเขาอ่ะก็คือเราต้องให้หลบนะครับต้องทำเดเนียนให้หลบเก่งๆเท่านั้นนะครับผมดังนั้นความสามารถรูนที่เราต้องใส่นะครับผมมันไม่มีรูนหลบนะครับผมเกมนี้นะครับในเมื่อมันไม่มีรูนหลบขึ้นมานะครับรูนที่เราสามารถจะใช้ได้นะครับผมเกี่ยวกับรูนนะครับขอไปนะครับผมเกี่ยวกับรูนนะครับผมมันมีแต่รูนเพิ่มป้องกันเพิ่มโจมตีนะครับผมหลายๆอย่างนะครับผมแต่มันไม่มีรูนหลบนะครับผมความสามารถรูนหลบนะครับผมเราจะหาได้จากไหนครับรูนหลบนะครับผมมันจะอยู่ช่อง3ช่องรูช่อง3นะครับผมช่อง3ช่อง4ช่อง5นะครับ3ช่องเนี้ยมันจะมีออปชั่นเสริมนะครับผมเกี่ยวกับการหลบหลีกนะครับให้เราไปเช็คดูนะครับผมว่ามันมีไหมถ้าเกิดไม่มีนะครับผมก็ไม่ต้องใส่นะครับผมดังนั้นถ้าอยากให้เดเนียนนะครับผมหลบเก่งๆนะครับผมให้เช็คดูรูนนะครับผมช่อง3ช่อง4ช่อง5นะครับผมอันนี้ผมไม่มีเดเนียนนะเลยตัดไปนะครับผมมาดูที่F หน้าแทนนะครับผมไปสนใจครับนะครับส่วนถ้าเกิดรูนสามัญนะครับผมที่เราจะใส่กันนะครับผมเกี่ยวกับเดเนียนนะครับแน่นอนครับก็คือเพิ่มโจมตีครับผมเพราะว่าพวกรูนนะครับผมเกี่ยวกับสายเพิ่มโจมตีนะครับผมหรือจะใส่เคาน์เตอร์สักนิดนึงก็ได้นะครับผมเพิ่มโจมตีเพิ่มเคาน์เตอร์ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเดเนียนเนี่ยเขามีความสามารถในการเพิ่มโจมตีอยู่แล้วนะครับผมยิ่งเราเพิ่มโจมตีหนักขึ้นไปใหญ่ก็โอเคครับผมคือง่ายคือเพิ่มโจมตีนี่คือไม่ได้หมายถึงว่าให้ใส่รูมโจมตีนะครับผมคืออะไรก็ได้ที่ทำให้ดาเมจแรงขึ้นครับจะเป็นโจมตีต่อเนื่องโจมตีติดคริติคอลโจมตีเพิ่มความเสียหายจากคริติคอลใช้ได้หมดเลยครับผมนะประมาณนี้นะครับซึ่งหรือใครนะครับผมก็มีนี่ครับผมก็หรือจะใช้รูนแบบเตรียมพร้อมก็ได้ครับผมแต่รูนนี้มันเป็นรูนพิเศษหายากนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดรูนทั่วไปสามัญจริงอ่ะผมอยากให้แนะนำไปการใส่การเคาน์เตอร์นะครับผมโจมตีวายแล้วก็โจมตีคริติคอลแรงขึ้นนะครับผมกับโจมตีต่อเนื่องนะครับผมอยากให้เน้นไปทางนี้มากกว่านะครับดังนั้นเนี่ย
หลักๆจริงครับผมเดเนียนนะครับผมเป็นตัวละครที่พูดคนที่ปั้นนะครับผมต้องมีความชอบจริงๆนะครับเพราะว่าเดเนียนเนี่ยถ้าเกิดเราปั้นเขาแค่50แล้วไม่ใส่อะไรเพิ่มเติมนะครับผมมันไม่ค่อยเก่งครับนะครับขอบอกเลยครับมันไม่ค่อยเก่งนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดอยากจะปั้นเดเนียนต้องปั้นให้สุดนะครับขอย้ำเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดปั้นมาปุ๊บเพื่อลงด่านทั่วไปนะครับผมก็คืออาจจะลงเพื่อเอาโบนัสพิเศษของด่านได้เฉยนะครับแต่ถ้าเกิดจะปั้น60นะครับผมแต่ถ้าเกิดคิดจะปั้นเดเนียนเป็นตัวเทพเมื่อไหร่นะครับเราต้องปั้นให้สุดอย่างเดียวนะครับผมต้องปั้นให้สุดเลยแล้วใส่รูนให้เทพนะครับผมและถ้าเกิดเราใส่ของเทพให้เดเนียนเมื่อไหร่เดเนียนจะเทพครับแต่ถ้าเกิดเดเนียนเราไม่ปั้นให้สุดแนะนำอย่าปั้นดีกว่านะครับผมปั้นแค่เลเวล50ก็พอนะครับเอาไว้ลงดันโบนัสทั่วไปนะครับผมนะขอย้ำอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับวันนี้ก็คงจะมาพูดถึงตัวละครเซเว่นไนท์ไม่ใช่เซเว่นไนท์นะครับผมไนท์คอร์เดเคิลประมาณนี้นะครับงั้นพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ